แล้วก็จะเห็นข้างในเข้ามาข้างในตึกกันแล้วนะคะในหมู่บ้านนะคะจะตึกเป็นแบบนี้นะคะจะมีแบบนี้ได้หลายตึกนะคะไอ้ที่เราเห็นแบบนี้นี่คือโรงจอดรถเขานะคะนี่นะคะคือโรงจอดรถค่ะเพราะว่าจะต้องมีรถที่โรงจอดรถแบบนี้นะคะเวลาหน้าหนาวเขาก็จะเอารถเข้าไปจอดในนี่กันนะคะเพราะว่าเวลาหิมะมันตกเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาเอาหิมะออกจากหน้ารถนะคะตึกที่นี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะวันหยุดเขาก็จะพากันไปปั่นจักรยานแบบนี้นะคะอันนี้นะคะตึกที่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะเหมือนเอื้ออาทรบ้านเราอะค่ะเขาก็จะอยู่ตึกใช้ตึกมันอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะคือตึกเขาจะวางแปลนมาอย่างดีนะคะคือให้มีรอบๆตึกก็จะต้องมีพื้นที่สีเขียวนะคะไม่ใช่ปลูกแบบเหมือนคล้ายๆบ้านเรานะคะคือจะต้องมีพื้นที่สีเขียวให้คนได้เดินนะคะมีที่ให้นั่งจะต้องมีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจนะคะนะคะรอบๆตึกก็จะมีสวนหย่อมแบบนี้นะคะตึกจะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะมีที่กว้างให้จอดรถนะคะแต่ละตึกก็จะห่างกันอยู่หลายเมตรอยู่นะคะจะพื้นที่กว้างอันนี้โรงจอดรถอีกที่นะคะนี่นะคะคือเขาจะใช้พื้นที่ไม่ได้แออัดเหมือนบ้านเรานะคะคือจะให้มีที่เด็กเล่นจะมีเด็กมานั่งเล่นนะคะ